สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะแล้วก็เป็นความท้าทายของพี่นิวมากๆด้วยในการที่เราเนี่ยจะมาสร้างส่วนน้ำจากพร็อพในบรูคเฮเว่นเอ้าทุกคนคิดว่ามันจะสามารถทำส่วนน้ำได้ไหมก็คือแบบว่ามีน้องแฟนคลับเนี่ยมาเม้นในช่อง YouTube พี่นิวนะว่าให้พี่นิวเนี่ยลองสร้างส่วนน้ำในบรูคเฮเว่นดูปกติเนี่ยบรูคเฮเว่นเนี่ยมันก็เหมือนจะมีส่วนน้ำนะที่มันเป็นทะเลที่มันเป็นเหมือนทะเลอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะแต่มันก็ไม่เชิงส่วนน้ำทีเดียวนะเพราะว่ามันดูแบบมันดูไม่มีอะไรทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราแบบว่ามาทำการสร้างส่วนน้ำดีกว่านะทุกคนนะมาเริ่มทำการสร้างส่วนน้ำกันเลยดีกว่านะนี่โดยการใช้บ้านหลังนี้และแน่นอนพี่นิวก็ต้องมีผู้ช่วยเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างคนเดียวในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยรับรองว่าเราวางพ็อพได้น้อยแน่นอนมาเริ่มทำการสร้างส่วนน้ำกันเลยดีกว่าอันดับแรกเนี่ยพี่นิวก็ขอทำเป็นเหมือนสระว่ายน้ำกันแล้วกันนะโดยการที่วางพ็อพนี้ไปนะทุกคนนะเน่งงอดีว่ามันจะเป็นเหมือนสระว่ายน้ำยังไงจะบอกว่าพี่นิวก็งงเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยเป็นขอบสระนะทุกคนนะก็พยายามวางให้มันตรงๆนะอันนี้คือแบบว่าต้องวางให้มันตรงๆจริงๆอ่ะแล้วก็วางตรงนี้ฟึบโอ้โหอันนี้เป๊ะเลยแต่คงทำสระไม่ใหญ่นะทุกคนนะถ้าเกิดเราทำสระใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพ็อพมันจะไม่พอนะก็ทำการวางเข้าไปปุ๊บแบบนี้มันไม่ตรงอ่ะก็ต้องให้มันตรงนะก็คืออยากจะวางให้ทุกคนได้ดูไงเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ชอบให้พี่นิวแบบวางพ็อพให้ดูนะรถใครอ่ะครั้งนี้ตรงแน่นอนฟึบโอเคประมาณเดี๋ยวนะผู้ช่วยเราหายไปไหนคนนึงอ่ะเอาเดี๋ยวเฮ้ยผู้ช่วยเราหายไปคนนึงเดี๋ยวค่อยตามกลับมาก็ได้ตรงไหมฟึบโอเคเรียบร้อยนี่อันนี้คือสระเรานะแต่ครั้งนี้พี่นิวลืมเปลี่ยนสีอ่ะไม่เป็นไรแล้วทุกคนอ่ะสงสัยว่าพี่นิวจะวางน้ำเข้าไปยังไงนะคือในบรูคเฮเว่นเนี่ยมันก็มีพ็อพน้ำอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำสีฟ้าแบบนี้เห็นปะแต่คราวเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นน้ำแบบน้ำที่เราว่ายได้อะแต่ด้วยความที่เราสร้างแบบให้มันเหมือนส่วนน้ำเฉยอ่ะก็เอาใส่ไปประมาณเท่านี้ก็พอนะทุกคนนะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะทุกคนนะไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลานะทุกคนสิ่งที่ส่วนน้ำต้องมีนั่นก็คือเก้าอี้ผ้าใบแบบเนี้ยมันต้องมีเก้าอี้ผ้าใบแบบนี้เหมือนกับว่าเป็นการแบบนั่งชิลริมสระอะไรแบบนี้นะบางคนก็มาอาบแดดอ่ะตอนนี้พอพี่นิววางไม่ได้แล้วก็ให้ผู้ช่วยแบบว่าวางเตียงผ้าใบเข้าไปเลยคือมันต้องมีแบบเตียงผ้าใบอ่ะสังเกตไหมว่าเวลาแบบเราไปเล่นแมปส่วนน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเตียงผ้าใบนะกว่าจะกะให้มันตรงทุกคนนะมันก็ยากจริงนะอันนี้ก็พอได้อยู่แล้วเราก็วางเตียงผ้าใบด้านนี้3อันแล้วก็เดี๋ยวมาวางด้านนี้อีก2อันดีกว่าแล้วตอนนี้เราก็วางเตียงผ้าใบไปแล้วเดี๋ยวลองนอนดูนะอ่ะมันก็นอนได้จริงอ่ะทุกคนนะนี่ย้ำนะว่าอันนี้คือสระว่ายน้ำไม่ใช่บ่อปลาแล้วก็ตรงด้านนี้เนี่ยก็จะให้มีเหมือนกับว่าเป็นสระเด็กก็แล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้คือแบบสระเด็กแล้วก็มีเหมือนเป็นกระบะทรายให้เด็กเล่นตรงนั้นนะอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ทำการวางเสาไว้ตรงด้านหน้าส่วนน้ำเราแบบนี้นะเหมือนกับว่ามันจะเหมือนเป็นทางเข้าอะไรแบบนี้ทุกคนอันนี้คือทางเข้านะแล้วก็มาทำทางเข้าให้มันสวยๆดีกว่าโดยการให้ผู้ช่วยเราเนี่ยวางเป็นพ็อพอันนี้เข้าไปแล้วกันนะซึ่งพ็อพอันนี้มันเป็นเหมือนสีฟ้าเหมือนสีน้ำตอนนี้เริ่มมีคนมาแล้วสวัสดีค่ะสนใจมาส่วนน้ำเราไหมคะยังไม่ได้ตั้งชื่อส่วนน้ำนะแต่ก็เข้ามาเล่นได้เลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการวางทางเข้าแบบนี้นะมันก็ดูสวยฉันสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ของคุณได้ไหมโอเคได้เลยได้เข้าร่วมปาร์ตี้ได้นะแต่ว่าอย่ามาวางพ็อพเละเทะนะแล้วเธอก็วิ่งเข้าไปเล่นน้ำโอเคเหมือนกับว่าเธอขอเราเข้าไปเล่นในนี้รู้สึกว่าเธอคนนี้เนี่ยชอบมาเล่นสระเด็กมากกว่านะรู้สึกว่าเธอสนุกเหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็ต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือรถฟู้ดทรัคเวลาเราไปเล่นส่วนน้ำเนี่ยเราก็จะหิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีรถฟู้ดทรัคหรือว่ารถอาหารนั่นเองแล้วคราวนี้พี่นิวก็เอารถไอติมมาก่อนเลยอันดับแรกนะนี่เอามาจอดตรงนี้ปึ๊บจอดปึ๊บแล้วก็ล็อกรถด้วยเผื่อแบบมีคนมาขโมยขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มๆแบบนี้จะได้เข้ากับส่วนน้ำของเรานะรู้สึกว่าเราหันผิดด้านหรือเปล่า เราหันผิดด้านนะทุกคนนะเราต้องเอาอีกด้านหนึ่งออกเราต้องถอยหลังเข้าแบบนี้โอเคตอนนี้ส่วนน้ำของเราเนี่ยก็แบบว่าเริ่มมีฟู้ดทัคมาแล้วนะแล้วฟู้ดทัคคันที่2นั่นก็คือนี่ร้านขนมปังฮอทดอกนี่เลยเฟิร์ฟมาตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าคุณคนนี้เนี่ยเขามีลูกด้วยเหรอพาลูกมาเล่นส่วนน้ำเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีเอาลูกหายไปไหนล่ะลูกหายไปแล้วแล้วเราก็ทำการเปิดกิจการนี่เลยรถฟู้ดทัคฮอทดอกนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามีค
คนพาลูกมาเล่นเพียบเลยเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเด็กคนนี้นี่หว่าที่เป็นลูกค้าเราคนแรกเลยเนี่ยจำได้มายืนกินไอติมเองเหรอโอ้ลูกค้าโอ้โหลูกค้าเอาไอติมมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าบอกนะว่าลูกค้าไม่ได้เข้ามาเล่นน้ำกันแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามากินไอติมกันเหรออ่ะนี่ไงเจอคนนี้เป็นชุดว่ายน้ำเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนชุดให้ลูกด้วยดิส่วนน้ำเราก็มีคนเข้ามาใช้บริการดีเหมือนกันนะแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือสปอตไลท์นะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าทำการวางสปอตไลท์ด้วยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนน้ำนะมันจะได้เด่นๆลูกค้าจะมาเผาแบบนี้ไม่ได้นะลูกค้าโอ้โหลูกค้าอย่ามาโซนแบบนี้ดิเอ้ารถไอติมโอ้โหรถไอติมไหม้หมดแล้วรู้สึกว่าคู่แม่ลูกคู่นี้นี่คือยังไงเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะมาเล่นสระใหญ่เหรอแล้วตอนนี้เราก็เปิดร้านช็อกโกแลตแล้วก็ร้านขนมหวานคุกกี้นะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมาส่วนน้ำเราเนี่ยรับรองว่าอิ่มแน่นอนนะเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวลูกค้าคนนี้นี่คืออะไรเนี่ยโหพอเปิดร้านมาเข้าไปกินไอติมแล้วรู้สึกว่าเธอมากินอย่างเดียวเลยนะแล้วตอนนี้ส่วนน้ำพี่นิววอเตอร์พาร์คก็เสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวขอวางแมวตรงนี้ดีกว่านะเออเผื่อแบบมีลูกค้าอยากแบบมาเล่นกับแมวอะไรแบบเนี้ยเออเราก็วางแบบเป็นพ็อปแมวเข้าไปแบบนี้น่ารักแล้วก็หมาสีขาวก็มีนะไอ้ว่าทำไมตอนนี้เราวางพ็อปได้อีกก็ไม่รู้ตอนแรกพี่นิวว่าพี่นิววางพ็อปไม่ได้นะทำไมมันวางได้อีกก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็วางเป็นแบบโคมไฟดาวตรงนี้นะแบบเวลาใครเดินเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดูสวยนั่นเองทำไมเราวางพ็อปได้เยอะอะตอนนี้หมดแล้วจริงๆนะไม่สามารถวางได้แล้วเห็นไหมว่าขีดจำกัดแล้วทุกคนก็สวยดีเนี่ยเออนี่คือทางเข้าส่วนน้ำของเราแม้แต่กลางคืนก็ดูสวยนะบอกเลยแล้วก็มีแมวมาต้อนรับด้วยใครอยากจะมาเล่นก็เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีของกินมากมายสังเกตว่าพอเราสร้างสวนน้ำเนี่ยเออมันมีคนเข้ามาใช้บริการโดยที่เราไม่ต้องไปโปรโมทเยอะเลยอะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เลยให้ผู้ช่วยเราเนี่ยมาทำการโบกป้ายต้อนรับมาโบกป้ายต้อนรับคนที่จะเข้ามาที่สวนน้ำเรานั่นเองนะก็มาดูกันว่าจะมีใครหลงเข้ามาอีกไหมเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะว่าสวนน้ำเราเนี่ยมันสวยแค่ไหนนี่ทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นแบบวอเตอร์พาร์คหรือว่าสวนน้ำแบบมินิมอลไม่ได้ใหญ่มากเอ๊ะรู้สึกว่าคนนี้ทำอะไรเนี่ยอ๋อเชฟสนใจที่จะมาปรุงอาหารที่ส่วนนั้นเราไหมเชฟแล้วทำไมเชฟมาตั้งร้านอาหารตรงนี้ล่ะเชฟเอ้ยเราก็เลยบอกว่ารับสมัครพ่อครัวไปไหมรับสมัครพ่อครัวที่ส่วนน้ำสนใจไหมฮะมาเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราจะตั้งครัวตรงไหนแล้วเมื่อกี้เราเห็นเชฟวิ่งตามเรามาอยู่ตอนนี้เชฟไปไหนแล้วล่ะเอ้าเดี๋ยวอ๋อเชฟอยู่นี่อ๋อโอเคเชฟมาขายฮอทดอกขนมปังฮอทดอกเอาแล้วแต่เลยเชฟนี่คนปะเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนน้ำสยองขวัญ นะเออแต่งตัวดีๆมาเล่นน้ำไม่ได้เหรอเนี่ยเราจะมาแอบทำไมในเสาเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเลยมั้งนะ่ะแขนงอขนาดเนี้ยมาเล่นส่วนน้ำได้นะอ้าวเดี๋ยวนะโอ้โหพอเราหันหลังมาคนมากันเพียบเลยเธอมาใช้บริการส่วนน้ำวอเตอร์พาร์คเราได้นะคะแต่งตัวแบบนี้จะไปเล่นบาสหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำได้นะยินดีต้อนรับนะคะเชิญเล่นได้เลยจ้าอ้าวยินดีค่ะมีคนนึงสวัสดีค่ะเชิญเล่นน้ำได้เลยนะคะเราก็เลยพิมพ์บอกทุกคนไปว่าเชิญเล่นน้ำได้เลยนะเชิญเล่นน้ำได้เลยนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะเธอคนนี้คุ้นใช่คนที่มาเป็นลูกค้าคนแรกหรอปะเนี่ยน่าจะใช่นะตัวเล็กแบบนี้กลับมาอีกแล้ว นี่เธอกลับมาอีกแล้วสงสัยว่าติดใจส่วนน้ำเราว่าแต่เชฟเราไปไหนอ๋อนี่ไงเชฟอยู่นี่อ๋อโอเคเชฟมาตั้งโต๊ะโอเคตั้งได้จะเชฟขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่มาใช้บริการส่วนน้ำเราเนี่ยสามารถไปรับประทานอาหารได้เนี่ยโอ้ย รู้สึกว่าเธอคนนี้นี่จัดเต็มเหลือเกินนะเข้ามานี่คือยังไม่เห็นเล่นน้ำเลยสงสัยว่าอาหารที่ส่วนน้ำของเรามันจะอร่อยเชิญเล่นหมากับแมวได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กนะคะแบบเด็กเบบี้ทารกเลยค่ะเชิญค่ะมีลูกค้ามาอีกแล้วเชิญค่ะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำก็ได้นะคะคือถ้าเกิดแต่งตัวแบบนี้มาเล่นน้ำมันจะดูน่ากลัวเกินไปนะคะแต่งมาซะเต็มยศเลยเนี่ยจะไปสู้ใครหรือเปล่าเนี่ยนี่เราไม่ใช่ตลาดนัดนะเราเป็นส่วนน้ำทุกคนนี่คือไม่ได้อยากจะมาเล่นน้ำเลยอยากจะมาซื้อของกินมากกว่าในขณะที่นายคนนี้ก็ยืนกินขนมปังฮอทดอกเอาเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดใครล่วงอ่ะเฮ้ยไม่นานนะอย่ามาจุดระเบิดนะไม่ได้นะอย่ามาจุดระเบิดที่ส่วนน้ำแบบนี้นะนายไม่เชื่อฟังใช่ไหมลาก่อนสามารถนอนอาบแดดได้นะคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะโอ้โหลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆจริงทุกคนคือจะบอกว่าปกติเนี่ยพี่นิวสร้างอะไรในบุ๊กเฮเว่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนแบบเข้ามานะตอนนี้เชฟเริ่มขยายกิจการและนะเริ่มมีโต๊ะมากขึ้นเนื่องจากส่วนน้ำเราขายดีไม่ใช่คนเข้ามาเล่นน้ำนะคนเข้ามากินแสดงว่าเชฟนี่คือทำอาหารอร่อยแน่นอน
เชิญค่ะเชิญเข้ามาค่ะเอาลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยเชิญค่ะเข้ามาเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้เริ่มเละแล้วเริ่มมีคนแบบว่ามาวางพ็อปแล้วไหนๆเราก็สร้างเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมานอนอาบแดดดูดิอ้าโอเคนี่เห็นไหมมีแมวมานั่งใกล้ๆด้วยแล้วก็ลองกระโดดเล่นน้ำดูดิโอ้โหถึงว่าลูกค้าไม่เล่นสระนี้สระนี้มันเล่นไม่สนุกไงสระเด็กสนุกกว่านี่ไงนะเอ้ยรู้สึกว่าตอนเนี้ยส่วนน้ำเรามันเริ่มเละแล้วมันเละตุ้มเป๊ะไปแล้วทุกคนนะเอาล่ะทุกคนก็จะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ลองมาทำการสร้างสวนน้ำหรือว่า Water Park ในแมปบรูคเฮเว่นนะซึ่งเราก็สามารถใช้พ็อปอะแดปในการที่จะทำสวนน้ำได้นะเกิดเราสร้างคนเดียวเนี่ยมันอาจจะใช้พ็อปได้น้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราช่วยกันสร้างกับเพื่อนเนี่ยรับรองว่ามันจะต้องออกมาเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะขอตัวไปเคลียร์สวนน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสวนน้ำเริ่มเละแล้วเชิญเล่นน้ำได้นะคะเชิญเล่นน้ำได้นะคะใส่ชุดอะไรลงเล่นก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนครั้งหน้าจะมาสร้างอะไรก็ติดตามกันดูแล้วกันนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆแล้วผู้ช่วยเรามานอนทำไมตรงนี้เนี่ยฮะพอดีว่ายืนเมื่อยมากเลยอ่ะยืนบอกให้ลูกค้าเข้าสวนน้ำจนเมื่อยหมดแล้วอ่ะขอนอนตรงนี้ได้ปะล่ะโอเคได้ตามสบายแต่ว่าตอนเนี้ยสวนน้ำเราเริ่มเละแล้วนะรู้สึกว่าเธอคนนี้น่าจะเป็น FC สวนน้ำเราแล้วเนี่ยไม่ไปไหนเลยมาเล่นน้ำมากินมานอนอ่ะ